คิวขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามาสู่ชแนล YouTube ธรรมชาติและวันนี้เป็นช่วงแรกนะครับของช่อง YouTube ของเราเลยวันนี้นะครับเราจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยทำมาแล้วก็อยากจะแชร์เพื่อนๆได้รู้กันนั่นก็คือเรื่องการร้องเพลงที่จริงเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาจริงจังเมื่อประมาณ 2-3 ปีนี่เมื่อก่อนเราคิดว่าแบบเราร้องเพลงอ่ะเพราะมากนี่เรากลับไปดูที่คลิปเก่าๆที่ร้องเพลงปรากฏว่าว่าลืมแนะนำตากล้องวันนี้เรามีตากล้องสุดพิเศษมาด้วยทุกคนตากล้องมาให้เพื่อนๆดูหน่อยไม่พร้อมครับมารู้ว่าหน้าตาไม่ดีออกมาหน่อยแม่ทำเป็นเขินทำเป็นอายหน้าตาไม่ดีนะผมว่างก็เป็นโลบ้างทีแรกเอาแนะนำเพื่อนๆด้วยชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีครับพี่เจนครับผมขอบอกว่าทุกคนอย่าให้ติดตามจนจบเพราะเราตอนจบเราจะมีการขายของนิดนึงว่าตอนนี้เราร้องเพลงมาได้ถึงระดับไหนกันแล้วธรรมชาติดูคลิปแรกโอ้ยอดวิวโคตรเยอะ97ครั้ง There's a fire starting in my heart reaching a flame of peace bring me out the dark The scars of your love remind me of the gift thinking that we are inside onคนเลยเสียงเป็ดครับชอบพี่แก้มสตาร์อยากร้องได้ก็เลยเลือกเพลงพลังหน่อยแต่ว่าเสียงตอนนั้นก็อยากที่ทุกคนได้ยินเสียงเป็ดมาดูเพลงที่2กันก่อนเลยนี่คือก่อนช่วงก่อนพัฒนาของเราเองซึ่งตอนนี้ก็ไม่มั่นใจว่าพัฒนาอยู่หรือยังเป็นไงดึงอารมณ์มากดึงอารมณ์สุดๆทุกคนปวดหูเลยอ่ะปวดหูหน้าคนร้องพี่แก้มต้องคนไปเย้สิ่งที่คนรักกันนั้นควรจะมีจากวันนี้จนวันสุดท้ายแล้วเธอก็เดินจากไปคนลุกเอาความมั่นใจมาจากไหนอะคนไฟเมื่อก่อนเราคิดว่าการพ่นไฟคือการทำไงก็ได้เสียงดังที่สุดไงฮู้ปาดอะไรนะ อย่าที่ทุกคนได้ยินเสียงแปดเข้าสู่ช่วงเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ยังไงนะก็เราไปเจอแอปนึงทุกคนชื่อว่าแอป SMULE เราอ่านว่าสมูลแต่ว่าไม่รู้จริงๆมันอ่านว่าอะไรแต่ว่าเป็นแอปที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงก็แบบไปฝึกกันได้ก็เลยโหลดแอปมาสมัคร VIP ไปด้วยทุกคนคุ้มมากกับการลงทุนครั้งนี้เพราะว่าเราใช้เวลาฝึกร้องเพลงในแอปสมูลเนี่ยเกือบ1ปีเต็มซึ่งผลที่ได้มาก็ช่วง1ปีที่เราฝึกกันมาเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดในระดับนึงเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าในระดับนึงของเราเนี่ยประมาณไหนขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองตอนนั้นที่เราเริ่มร้องเพลงได้ใช่ไหมก็กลับไปดูคลิปเก่าๆก็เริ่มรู้สึกว่าทำลงไปได้ยังไงธรรมชาติเนี่ยก็ประมาณนี้ทุกคนมันก็เป็นคลิปที่แบบเรียนอะไรหลายๆอย่างทำให้เราแบบมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นตอนนั้นก็เริ่ม cover เพลงลง Facebook ก็ลงมาเรื่อยๆจนมีอยู่ช่วงนึงที่มันมีเวทีประกวดที่โรงเรียนก็แบบเราไปลงแข่งบ้างหาเวทีนอกๆจนได้กลายเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นไ
็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันร้องเพลงสากลร้องเพลงพระราชนิพนธ์การฝึกซ้อมตัวเองในระยะเวลา1ปีจากตอนม.3ที่เราร้องเพลงอะไรไม่ได้ใช่ไหมม.5ก็เริ่มร้องเพลงได้ช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะฝากคลิปไปให้ดูว่าปัจจุบันเนี่ยเราร้องเพลงเป็นยังไงซึ่งความใฝ่ฝันนะก็อยากไปออกรายการทีวีรายการต่างๆเดี๋ยวจะพยายามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะภายใน10ปีภายใน20ปีเนี่ยก็จะได้เห็นเราในหน้าจอทีวีสักทีมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้ปรับปรุงหรือพัฒนาตรงไหนตอนนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งไม่ได้บอกว่าตัวเองมีความสามารถพัฒนาขึ้นอะไรมากมายแต่แค่แบบมันก็พัฒนาขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขีดสุดใช่ไหมก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนที่แบบมาในทางสายเดียวกันหรือว่าในทางสายอื่นๆก็ได้นะอยากจะให้ไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองเพราะว่าสิ่งที่จะผลักดันเราให้ไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือตัวเราแม่รอเลยธรรมชาตินั่นแหละทุกคนสุดท้ายจริงๆมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์แล้วก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากซับสไครบ์ด้วยสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำมันเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันI'm coming, continue to tie, can love